โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันที่13กรกฎาคมนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสนะแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยง47นาทีนะครับทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อวานเนี่ยวันพุธนะฮะทุกคนเราเนี่ยเต็มที่กันมากเลยนะเมื่อวานเราเทรดกันทั้งวันเลยนะครับทุกคนจากเที่ยงเนี่ยไป4โมงเย็นเลยนะ4โมงเกือบ5โมงเย็นเลยนะครับวันนี้ผมเลยว่าจะไม่ได้เทรดเยอะเหมือนเมื่อวานแล้วนะครับก็ผมตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยได้กำไรถึงสักประมาณ30เหรียญถ้าได้ถึงตรงนั้นผมก็น่าจะหยุดแล้วนะครับหรือกลับกันถ้าวันนี้ขาดทุนสักนิดหน่อยอาจจะสักแบบ20เหรียญหรืออาจจะสัก50เหรียญอะไรเงี้ยผมก็อาจจะหยุดพักก่อนอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนคือโดยรวมแล้วเนี่ยอยากจะเทรดทุกวันอยากจะให้มันได้กำไรเยอะๆแหละแต่ว่าถ้าสมมติเราโอเวอร์เกินไปแบบนี้เนาะเราพยายามเทรดมากเกินไปแบบนี้นะครับตามประสบการณ์ของผมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะจบไม่สวยตลอดนะ ก็เลยว่าโอเคในเมื่อวานเนี่ยเราแบบว่าใส่เต็มกับมันไปเยอะแล้วก็วันนี้เราก็พยายามเทรดให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับผมว่าแบบนั้นน่าจะดีกว่านะทั้งกับสภาพจิตใจแล้วก็ทั้งกับสภาพร่างกายเราด้วยนะฮะนั่งเทรดนานๆไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเลยแต่มันก็ เหมือนร่างกายก็ไม่สดใสไม่สดชื่นเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับใส่ที่จัดฟันอยู่พูดไม่ชัดเลยผม โอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับพอร์ตเดิมนั่นแหละนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยพอร์ตเราโตมาถึง246เหรียญแล้วนะจากที่เราลุยกันแบบจัดเต็มไปเมื่อวานนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับมาดูกันว่าผลงานในวันนี้ของเราจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนเราไปลุยกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับคนละ1ไลค์นะก็วันนี้ผมจะได้มีกำลังใจในการลุยนะฮะทุกคนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้นะผมจะเดย์เทรดในแพลตฟอร์มของ Olymtrade นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะใช้เทคนิคตัว Stochastic ค่า533มาเทรดเหมือนเดิมเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้จักว่า Olymtrade นี่คืออะไรแล้วก็เทคนิค Stochastic ค่า533นี้เนี่ยมันคือเทคนิคอะไรมันใช้เทรดยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักไปศึกษาทั้ง2อย่างนี้กันก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในทีตอนที่ผมได้จุดเข้าเทรดในไม้แรกของวันนี้เลยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปศึกษาทั้ง2อย่างนี้กันก่อนนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะมีทุนน้อยแต่ถ้าเพื่อนๆมีความสามารถก็สามารถเป็น full time trader ได้ด้วยกองทุน Mark Narrative Funds กองทุนสำหรับเทรดเดอร์ binary option ทุกคนเพียงแค่เพื่อนๆเข้ามาสมัครสอบในโปรแกรมต่างๆและถ้าเพื่อนๆสอบผ่านก็จะได้เข้ามาเทรดด้วยเงินทุนของทางกองทุนตามโปรแกรมที่เพื่อนๆได้สมัครสอบโดยเรทการแบ่งกำไรกับกองทุนจะอยู่ที่เทรดเดอร์ 90% กองทุน 10% เท่านั้นสนใจสมัครสอบหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมจะเดย์เทรดในแพลตฟอร์มของ Olymtrade นะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าเฮ้ย Olymtrade นี่มันคืออะไรมันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดหรอนะครับใช่นะครับ Olymtrade มันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดนะครับมันจะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ binary option นะครับทุกคนก็คือพูดง่ายๆนะครับเนี่ยเขาจะมีเวลากำหนดอยู่เห็นไหมเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเวลาเองได้ด้วยนะว่าเราจะเข้าเทรดแต่ละออเดอร์หรือว่าแต่ละไม้เนี่ยไม้ละกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเทรดโดยใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีกันนะฮะทุกคนคราวนี้พอเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ให้เรามาเลือกเข้าเทรดได้เลยนะครับนี่นะครับสมมุติเราเลือกเวลาเป็น1นาทีนะครับเราคิดว่าในอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยราคามันจะวิ่งขึ้นหรือว่าราคามันจะวิ่งลงเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าเทรดตามที่เราคิดเอาไว้ได้เลยนะครับหรือว่าตามที่เราวิเคราะห์ได้เลยนะครับซึ่งตัวกราฟเนี่ยแน่นอนมันวิเคราะห์ได้นะครับทุกคนก็เราวิเคราะห์ว่าใน1นาทีข้างหน้าราคาจะขึ้นหรือลงเราก็เข้าเทรดได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราวิเคราะห์ถูกเราก็จะได้กําไรนะครับทุกคนซึ่งกําไรเนี่ยเขาจะให้มาเนี่ยประมาณ
80% นิดๆหรือว่าประมาณ 80% นะครับนี่เพื่อนๆสามารถดูตัวเลข ROI ได้จากตรงนี้นะครับ ROI ก็คือตัวเลขกำไรที่เราจะได้ถ้าเราวิเคราะห์กราฟได้ถูกต้องแล้วเราก็เข้าเทรดได้ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าเทรดแล้วมันดันผิดทางนะครับกราฟวิ่งสวนทางกับที่เราเข้าเทรดนะครับก็คือสมมติว่าเราเข้าออเดอร์เทรดขึ้นราคาก็ไม่ได้วิ่งขึ้นนะครับดันวิ่งลงสวนลงมาหรือกับการถ้าเราเข้าออเดอร์เทรดลงราคาก็ไม่ได้วิ่งลงดันวิ่งสวนขึ้นไปนะครับแบบนี้เราก็จะขาดทุน 100% เลยนะครับก็คือเนี่ยสมมติเราเข้าเทรดไปไม้ละ10ดอลลาร์แบบนี้นะครับเราก็จะขาดทุนทั้ง10ดอลลาร์เลยนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ binary option นั่นเองนะครับก็จะเทรดแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ผมต้องบอกเอาไว้ก่อนนะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดเหมือนกันก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับซึ่งสำหรับคลิปสอนโอลิมเทรดเนี่ยที่สอนแบบละเอียดเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงก็อันนี้เนี่ยผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะแล้วก็รวมถึงลิงก์สมัครสมาชิกโอลิมเทรดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือโอลิมเทรดนะครับแพลตฟอร์มที่ผมจะมาเดเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สลับในวันนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะเอามาใช้ในการเดเทรดนะครับทุกคนก็จะเป็นเทคนิคตัว stochastic ค่ะ533นะครับทุกคนนี่เนาะมันจะเป็นเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงที่วิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนอ่ะนี่นะอันนี้จะเป็นเทคนิคที่เราจะมาไว้ใช้เทรดกันในวันนี้นะครับทุกคนอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตตรงนี้ก่อนละกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้เส้น EMA ที่จริงไม่ได้ใช้นะครับปิดไปก่อนละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตคาสติกนี้กันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเห็นผมเดเทรดแล้วก็อยากจะไปลองเดเทรดด้วยเทคนิคเดียวกันกับผมดูบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวสอนเซตติ้งกันก่อนนะครับก็สลับตัวเทคนิคสโตคาสติกนะครับวิธีการเซตติ้งก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูรูปวงเวียนเนาะก็คือเมนูอินดิเคเตอร์นะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาตรงในส่วนของออสซิเลเตอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเข้าไปเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอกับไอ้เจ้าตัวสโตคาสติกอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนถ้าใครใช้ในมือถือมันก็อยู่ในหมวดเดียวกันเลยนะครับอยู่ในออสซิเลเตอร์เหมือนกันเลยนะสำหรับตัวสโตนะครับโอเคก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับทุกคนโอเคคราวนี้นะครับพอเรากดใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวสโตเนี่ยมันวิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ตัวสโตมาแล้วนะครับสลับเทคนิคตัวสโตที่ผมใช้งานนะครับจะเป็นตัวสโตคาสติกค่า533นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวสโตมันยังไม่ได้เป็นค่า533นะครับทุกคนค่าของมันยังเป็นเนี่ย1433อยู่เลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้ามาตรงตัวสโตก่อนนะครับทุกคนนี่เนาะคลิกเข้ามาก่อนเพื่อที่จะมาแก้ไขค่าของมันนะครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนจากค่า14ตรงเปอร์เซ็นต์เคตรงนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นค่า5นะแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นตัวสโตนะครับมันเปลี่ยนรูปร่างไปนิดนึงนะฮะมันวิ่งแตกต่างจากเดิมไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนค่าของมันเนาะโอเคคราวนี้พอเราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการปิดตัวแท็บที่เราใช้เซตติ้งสโตตรงเนี้ยไปได้เลยนะครับทุกคนนี่ปิดไปได้เลยนะครับโอเคครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวสโตคาสติกค่า533มาใช้งานแล้วนะครับทุกคนหลังจากเราเซตติ้งมาแล้วเนี่ยเราจะไปใช้งานจริงเราจะไปใช้งานยังไงนะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัวสโตคาสติกค่า533นี้นะครับทุกคนก็วิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นก็ให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับเทรนก็คือในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังโน้มตัวไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับสิ่งนี้เรียกว่าเทรนนะฮะทุกคนก็ก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยมันเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมคราวนี้ถ้าเราเห็นภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับก็ให้เรามาหาจังหวะตอนที่เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับโซนโอเวอร์บอทคืออันไหนใช่ไหมมันก็คือตรงเส้นสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายเนาะก็คือนี่นะครับถ้ากราฟภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงก็ให้เรามาดูนะครับว่าเส้นสโตคาสติกเนี่ยตัดลงนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดเส้นสีแดงลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยเหนือเส้นสีแดงแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคถ้าเส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับณช่วงนั้นเนี่ยก็แปลว่ากราฟเนี่ยหรือว่าราคามันใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลง
ได้เลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้กลับกันนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าเราเปิดกราฟมาแล้วในภาพใหญ่เนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะชุบนี่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับก็คือมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้เรามาดูนะครับว่าแล้วเส้นสโตแคสติกเนี่ยเส้นสีน้ำเงินมันตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับนี่เนาะมันจะสีส้มหรือมันจะสีแดงอะเรียกว่าสีส้มแล้วกันนะฮะทุกคนอ่ะนี่นะครับให้เราดูนะครับว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเส้นสโตตัดขึ้นแล้วต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่าไอจุดที่มันตัดขึ้นเนี่ยเส้นสโตมันตัดขึ้นตอนอยู่ที่โอเวอร์โซหรือเปล่านะครับโอเวอร์โซก็คือแถบสีเขียวข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแนวเส้นสีเขียวตรงนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าโซนโอเวอร์โซนะครับทุกคนซึ่งถ้าเส้นสโตคลาสติกมาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะตรงนี้พอดีเลยนะครับจุดตัดเกิดขึ้นที่ตรงนี้พอดีเลยนะครับแปลว่าตอนนี้นะครับกราฟณช่วงนี้เนี่ยกำลังมีโอกาสสูงมากที่ใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวสโตคาสติกค่า533นี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับก็ใช้งานแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ปะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าการเดย์เทรดในวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าสลับไม้ที่1เมื่อไหร่เดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอกันตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกในวันนี้แล้วนะครับทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง50นาทีนะครับผ่านไปชั่วโมงหนึ่งนะเพื่อจะได้จุดเข้าไม้แรกนะครับก็ได้เป็นตรงนี้นะครับทุกคนสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะทุกคนอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้กลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะไปอย่างสวยงามในไม้แรกของเราในวันนี้นะครับโอเคคุ้มค่ากับการรอคอยครับรอไปชั่วโมงโอเคถือว่าวันนี้เริ่มได้สวยนะครับอ๋อไม้แรกเทรด10เหรียญอ่ะผมเทรดไม้ละ10เหรียญนะครับวันนี้นะเพราะว่าหลายๆกราฟมันวิ่งเป็นเทรนได้ดีเลยนะครับทุกคนก็เลยว่าวันนี้สามารถที่จะเทรดในขนาดไม้ที่ใหญ่ได้นะครับรับความเสี่ยงเยอะได้เพราะว่าเป็นเทรนได้ค่อนข้างสวยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่2นะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะฮะก็สำหรับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 2:28 นาทีนะครับผ่านมาเกือบประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆหลังจากไม้แรกนะครับโอ้โหนานมากกว่าจะได้จุดเข้าแต่ละจุดวันนี้นะวันนี้ก็จุดเข้ามันไม่ค่อยมีนะครับอาจจะด้วยความที่ตลาดไม่ค่อยจะวิ่งเท่าไหร่เนาะโอเคครับเดี๋ยวอธิบายภาพรวมตรงนี้ให้ฟังก่อนนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับทุกคนสำหรับในไม้ที่2นี้เนาะเพราะว่านี่นะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็น่าจะภาพใหญ่น่าจะวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงเลยนั่นเองนะครับตามแอคชั่นที่เราเห็นชัดเจนอยู่ตรงนี้นะก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมของเขานะครับที่กำลังจะวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับตามที่เราเห็นจากภาพใหญ่เมื่อกี้นั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับนี่เนาะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้ว
น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้สำหรับในไม้ที่2นี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชาณไปอย่างสวยงามเลยนะครับเมื่อกี้เนาะราคาก็กลับตัวลงมานะครับแต่ว่าลุ้นไม่เชิงชนะสวยงามเท่าไหร่นะชนะแบบลุ้นเหมือนกันนะเมื่อกี้นะโอเคครับแล้วก็หลังจากนั้นราคาก็กลับตัวลงต่อยาวเลยนะก็เท่ากับว่าแปลว่าตรงนี้เราวิเคราะห์ได้ถูกต้องเลยนะครับโอเคครับสำหรับไม้นี้นะครับเป็นการเข้าเทรดแบบดีเลย์นะครับทุกคนก็เมื่อกี้นะครับผมเห็นจุดเข้าจุดนี้เนี่ยตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับตั้งแต่เส้นสโตมันตัดลงที่กราฟแท่งนี้แล้วนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ผมมาหาจุดเข้าเทรดในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูภาพใหญ่ก่อนทุกคนจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยภาพใหญ่ราคาก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นช่วงกราฟก่อนหน้าเห็นไหมมันเป็นไซด์เวย์มาก่อนนะครับแล้วแอคชั่นตรงนี้เนี่ยราคาก็เพิ่งหลุดออกมาจากไซด์เวย์แล้วก็วิ่งลงต่อทุกคนจำได้ไหมครับว่าที่ผมแชร์ความรู้ไปครั้งที่แล้วเนาะว่าถ้ากราฟเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการหลุดไซด์เวย์แบบเนี้ยไอแอคชั่นตรงเนี้ยนะครับทุกคนมันจะมีแรงที่ต่อเนื่องจากเทรนเยอะมากๆเลยนะครับสมมติก่อนหน้าเป็นเทรนขาลงใช่ไหมหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วลงต่อเนี่ยไอช่วงแรกที่มันเริ่มหลุดลงมาต่อเนี่ยตรงเนี้ยแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งไอแอคชั่นตรงนี้เนี่ยถ้าด้วยความที่แรงขายมีเยอะมากแปลว่าสวิงไฮที่กลับตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องกลับตัวขึ้นมาได้ไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอแอคชั่นตรงนี้ทุกคนเห็นไหมว่ามันขึ้นมาสูงมากเลยนะครับเห็นไหมคราวนี้พอสวิงไฮตรงนี้กลับตัวขึ้นมาสูงมากเลยนะครับมันสามารถมองเป็นอะไรได้บ้างนะครับ1นะครับเราสามารถมองได้ว่านี่มีโอกาสจะเป็นไซด์เวย์ได้นะครับทุกคนอาจจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างวิ่งต่อแบบนี้นะครับกับ2คือขึ้นเพื่อขึ้นต่อเลยนะครับเป็นลักษณะนี้ไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยไม่ว่าจะด้วยความเป็นไปได้ไหนก็ตามเนี่ยมันแทบจะบ่งบอกว่าณตรงนี้เนี่ยมีความผันผวนสูงทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้ไหนก็ตามนะเพราะนั้นณตรงนี้นะครับผมก็เลยหลังจากเส้นสโตตัดเนี่ยก็ยังไม่หาจุดเข้าเทรดทันทีนะครับก็รอดูแอคชั่นก่อนว่าสรุปไอ้สวิงไฮที่กลับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาสุดหรือยังนะครับขึ้นมาจนถึงปลายทางของมันหรือยังนะครับนะก็สรุปหลังจากนั้นไม่นานกราฟก็เริ่มวิ่งนิ้งหน่องออกข้างนะครับวิ่งติดเหมือนติดแนวต้านอะไรสักอย่างนึงตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะช่วงนี้อ่ะก็เป็นสัญญาณที่ดีเลยนะครับว่าโอเคเนี่ยตรงนี้น่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับคราวนี้ผมก็เลยรอนะครับว่าเนี่ยมันจะมีแท่งอะไรสักแท่งนึงที่เป็นแท่งเขียวยาวๆวิ่งขึ้นมาไหมนะครับทำไมต้องรอแท่งเขียวยาวๆใช่ไหมก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองลึกลงไปเราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกรอบไซด์เวย์เล็กๆเห็นไหมที่ผมรอแท่งเขียวๆยาวๆก็เพื่อที่ว่าถ้าเวลาผมหาจังหวะเทรดลงผมก็จะได้มาหาจังหวะเทรดลงไอ้ที่มันเป็นช่วงกรอบบนของไอ้ไซด์เวย์เล็กๆตรงนี้ได้นั่นเองนะครับก็จะได้ลดความผันผวนที่เจอไปได้อีกในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็เลยได้มาเป็นจุดเข้าตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมไม้นี้เข้าแบบดีเลย์แล้วก็ได้มาเข้าตรงประมาณช่วงนี้นะครับก็เหตุผลมาจากตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็เป็นภาพรวมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ในไม้นี้นะว่าไม้นี้ผมวิเคราะห์ยังไงก็วิเคราะห์ตามนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับในไม้ที่2ของเรานะครับจบชนะมาได้อย่างสวยงามนะครับอุ้ยแต่ไม่สวยเท่าไหร่นะนะราคาหลังจากนั้นขึ้นต่อแสดงว่าความผันผวนตรงนี้มีเยอะจริงอย่างที่เราคิดเลยนะแสดงว่าไม่ได้วิ่งลงต่อแหละไอ้ที่เรามองว่าน่าจะวิ่งลงต่ออาจจะมองถูกได้แค่ครึ่งเดียวนะครับโอเคใช้ได้แสดงว่าโดยรวมเรายังวิเคราะห์ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดประมาณนั้นนะครับโอเคก็ตอนนี้ผ่านมาทั้งหมด2ไม้นะครับชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับไม้ที่2นี้ก็จะแอดวานนิดนึงเนาะก็อธิบายเยอะหน่อยนะครับโอเคก็ป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับก็ได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่3นะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็มีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับจากการที่ภาพใหญ่เนี่ยเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนอย่างนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคก็แล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับก็ล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วก็ที่แรงขายในภาพใหญ่เนี่ยมีมาก
ยังเห็นได้ชัดเจนนี้แล้วด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เซ็นสโตร์เองก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหเฟลแบบเฟลเลยอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรนะก็กลายเป็นว่าราคาขึ้นต่อนะครับเฟลเลยนะครับตรงนี้นะอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่4นะครับทุกคนไม้ที่4ผมจะเทรดที่25เหรียญนะครับเพื่อที่ถ้าชนะแล้วมันจะได้กู้คืน10เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่3นี้กลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่4นะครับโอ้ดูแล้วไม่น่าได้ไปกราฟอื่นนะทุกคนดูแล้วดูจากแอคชั่นนะครับตอนนี้แรงขายเหมือนเริ่มเข้านะเมื่อกี้แอคชั่นตอนนี้เริ่มราคาเริ่มดีดลงมาแรงนะครับแต่ว่าแอคชั่นเดียวยังบอกอะไรไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าโดยรวมแอคชั่นตรงนี้ยังใช้เทรดได้ไหมนะครับแต่ดูแล้วก็น่าจะได้เทรดน่าจะเทรดได้นะครับตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวรอตรงนี้ให้เส้นสโตตัดลงก่อนนะครับตัดลงเมื่อไหร่เดี๋ยวหาจังหวะเทรดลงตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เส้นสโตตัดลงที่โอเวอร์บอทแล้วนะครับก็ได้จุดเข้าสำหรับไม้สุดท้ายไม้ที่4ของเราในวันนี้เป็นตรงนี้นะครับก็เหตุผลที่ผมบอกว่ามันคือไม้สุดท้ายเพราะว่าถ้าผมแพ้ไม้นี้ผมว่าวันนี้ผมพักก่อนดีกว่านะครับน่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ถ้าสมมุติฝืนเทรดต่อน่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะตามประสบการณ์ของผมนะโอเคก็สำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่านี่เลยนะเหมือนกันเลยนะครับก็คืออย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนด์ขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้กลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรง ที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอเคครับวันนี้จบสวยงาม very good นะโอเควิวันนี้ผลงานพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้นะไม่แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากนะครับแบบประมาณแบบกลางๆนะครับสำหรับผลงานวันนี้นะโอเคครับก็จบไม้ที่4แล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นขออนุญาตพักไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการเทรดในวันนี้นะก็ผมว่าถ้าผมเทรดไปมากกว่านี้เนี่ยผมอาจจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้ง่ายๆก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมคอนโทรลอารมณ์คอนโทรลความรู้สึกตัวเองได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ด้วยความที่เมื่อวานมันกำไรมาตามประสบการณ์ผมเนี่ยถ้าเมื่อวานกำไรมาหรือว่ามีช่วงไหนที่ผมเทรดแล้วแบบว่ามันเป็นช่วงแบบบิ๊กวินมาอะไรเงี้ยหรือช่วงที่ผมเทรดหนักๆมาช่วงหลังจากนั้นผมเทรดแล้วถ้าผมอยากให้มันได้บิ๊กวินอีกรอบหรือผมฝืนเทรดนานๆอีกรอบอะไรเงี้ยมันชอบผลงานออกมาไม่ดีนะครับก็โอเคครับไหนๆก็ในเมื่อประสบการณ์เป็นแบบนั้นก็ปรับตัวเข้าตามประสบการณ์ของตัวเองก่อนแล้วกันนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับสรุปการเทรดเลยแล้วกันนะครับก็ผมเทรดไปทั้งหมด4ไม้นะครับทุกคนก็ชนะ3แพ้1นะครับวันนี้นะก็ถือว่าโอ้ได้วินเลทสวยเลยนะครับทุกคนวันนี้เนาะอ่ะวินเลทเราอยู่ที่ประมาณนี่เลยนะครับ 75% นะวันนี้นะครับเราชนะ3แพ้1นะครับก็ที่จริงวินเลทมันเยอะเพราะว่าจำนวนไม้มันยังน้อยนะครับมันก็มีความผันผวนยังเยอะอยู่นะ เดี๋ยวถ้าเทรดไปสัก10ไม้20ไม้มันก็คงจะน้อยกว่านี้คงจะพอๆกันกับเมื่อวานที่เราได้ 60% นะประมาณนั้นนะครับหรืออาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ำนะคิดว่างั้นนะครับโอเคครับแต่ก็โดยรวมผลงานออกมาดีนะครับสำหรับวันนี้นะก็ยัง very good อยู่นะครับวันนี้ยังจบกำไรอยู่นะนี่นะครับวันนี้ก็
จบกำไรไปอยู่ที่26เหรียญ นะครับโอเคนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นั่นเองนะครับอ๋อเมื่อกี้ผมลืมให้เพื่อนๆดูเวลานะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณบ่าย 3:04 นาทีแล้วนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เวลาผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงมั้ยหรือไม่ก็เกือบ2ชั่วโมงนะครับอ่ะประมาณนั้นเนาะประมาณ2ชั่วโมงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นเวลาที่ผมใช้เทรดไปทั้งหมดในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูหน่อยนะครับว่า26เหรียญกำไรที่เราทำได้กันในวันนี้คิดเป็นเงินไทยที่กี่บาทกันนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับ26เหรียญคิดเป็นเงินไทยได้อยู่ที่ประมาณ897บาทกับ78สตางค์นะครับก็ปัดขึ้นแล้วกันนะตีเป็น900บาทแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับซึ่งโดยรวมผมว่าได้เท่านี้ก็น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรใช่ไหมเพราะว่าตามประสบการณ์ของผมเนี่ยหลังจากเทรดหนักๆมาแล้วเนี่ยหลังจากนี้มันหลังจากนั้นมันจะลบง่ายมากเลยนะครับมันจะขาดทุนอะไรเงี้ยได้ง่ายมากเลยนะอันนี้วันนี้วันถัดมากำไรได้20เหรียญเลยเนี่ยโอ้ก็ถือว่าโอเคนะ very good นะ very good โอเคครับเดี๋ยวจดบันทึกพอร์ตแป๊บหนึ่งนะครับ 272.66 นะครับโอเคนี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะครับที่ผมเทรดพอร์ตนี้มานะครับทุกคนก็โอ้โดยรวมกราฟสวยเลยนะครับชี้ขึ้นยาวเลยนะvery good นะครับ very good นะฮะโอเคครับนี่เลยก็เป็นภาพรวมการเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับก็โอเคครับวันนี้จบได้สวยนะยังจบกำไรอยู่นะครับไม่จบขาดทุนตามประสบการณ์ที่เคยเจอมานะครับโอเคก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ผมเดย์เทรดในโอลิมเทรดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาในกลุ่มโอลิมเทรดบายมาร์คนราธิปทีมกลุ่มนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มสอนเทรดของผมเองนั่นเองนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆ เป็นบทเรียนดีๆที่มาจากประสบการณ์ตรงของผมเลยนั่นเองนะครับก็สัปดาห์ละ1ครั้งทุกๆวันเสาร์เวลา1ทุ่มนะครับอย่างตอนนี้ก็ของเดือนกรกฎานะครับตารางเรียนก็มีตามนี้เลยนะครับวันที่15ก็จะสอนเรื่องทำไมต้องมาติงเกลนะครับวันที่22จะสอน Mindset ในช่วงที่ขาดทุนนะครับแล้วก็วันที่29จะสอนในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ในเดือนนี้ผมจะสอน3เรื่องนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามารับความรู้ดีๆอยากจะเข้ามารับบทเรียนดีๆก็สามารถที่จะเข้ามารับบทเรียนดีๆจากผมได้นะครับในกลุ่ม Olimtrade by Mark Narrative Team กลุ่มนี้เลยนั่นเองนะครับก็สามารถสมัครสมาชิก Olimtrade ผ่านลิงก์ของผมแล้วก็มาขอเข้าร่วมกลุ่มนี้กันได้นะครับสำหรับวิธีการขอเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมก็แนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาในกลุ่มก็สามารถที่จะดูวิธีการเข้ามาในกลุ่มกันได้นะครับหลังจากที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปนะครับขอฝากกองทุน Mark Narrative Fund กองทุนสำหรับเทรดเดอร์ Binary Option ทุกคนกองทุนนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆกันด้วยนะครับอันนี้ก็คือกองทุนที่ผมจัดทำขึ้นเองนะครับก็จะเป็นกองทุนที่ผมจะมาออกทุนเพื่อให้เพื่อนๆเอาไว้ใช้เทรดเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยทำกำไรได้มากขึ้นกันนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้ามีความรู้มีความสามารถนะครับหรือว่ามีระบบเทรดที่ดีแล้วนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังมีทุนน้อยอยู่นะครับเวลาทำกำไรได้เนี่ยมันยังไม่เยอะมากเพื่อนๆสามารถที่จะเอาความรู้ความสามารถของเพื่อนๆนี้มาสมัครสอบในกองทุนมาร์คนาทิฟันนี้เพื่อรับเงินทุนจากทางกองทุนเอาไปไว้ใช้เทรดเองกันได้นะครับทุกคนซึ่งนี่นะครับตอนนี้เนี่ยกองทุนมีเปิดสอบอยู่ทั้งหมด3โปรแกรมนะครับก็จะมีโปรแกรมแบบซิเวอร์นะครับค่าสมัครสอบ40เหรียญ นะถ้าเพื่อนๆสอบผ่านก็จะได้รับเงินทุนจากทางกองทุนไป700เหรียญเอาไปใช้เทรดได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเงินทุนที่ทางกองทุนออกให้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เหมือนกับเป็นทุนของตัวเองเลยนะครับก็คือหลังจากเติมพอร์ตแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถขาดทุนได้เต็มที่เลย 100% เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะคือกองทุนออกทุนให้เลยนั่นเองนะครับแต่กับกันถ้าเพื่อนๆทำกำไรได้ก็คือแบ่งกำไรกับทางกองทุนด้วยในเรท 90-10 นะครับก็คือเพื่อนๆ เนี่ยได้ไป90กองทุนเนี่ยได้ 10% เท่านั้นนั่นเองนะครับก็แบ่งกัน2ฝ่ายตามนี้นะครับจะได้วินวินกันทั้งคู่นั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะครับ
ตอนนี้มีนอกจากโปรแกรม Silver แล้วก็มีโปรแกรม Gold กับ Platinum ด้วยนะครับโปรแกรม Gold ค่าสมัครสอบจะอยู่ที่60เหรียญนะครับแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆสอบผ่านเรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินทุนเอาไปไว้ใช้เทรดกันที่ 1,000 เหรียญเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแบบ Platinum นะครับก็จะค่าสมัครสอบ30เหรียญนะครับหลังจากสอบผ่านแล้วก็จะได้รับเงินทุนเอาไปใช้เทรดเนี่ยที่300เหรียญกันเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้ง3โปรแกรมที่ตอนนี้กองทุนมาร์คนาทิฟันนี้เปิดสอบอยู่นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีความรู้มีความสามารถมีระบบเทรดที่ดีเลยนะครับแล้วเงินทุนเนี่ยอาจจะยังมีไม่เยอะมากนะครับก็สามารถเอาความรู้ความสามารถของเพื่อนๆมาแลกกับเงินทุนที่ทางกองทุนจะออกให้ได้นะครับตามนี้เลยเนาะโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองเข้ามาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบกองทุนมาร์คนาทิฟันนี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์โพสต์นี้เอาไว้ให้เพื่อนๆที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบกองทุนกันได้นะครับว่าในตัวกองทุนเนี่ยแต่ละโปรแกรมรายละเอียดการสอบเพิ่มเติมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเข้ามาอ่านกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะติดต่อมาในเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตอบให้เพื่อนๆในเพจเลยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็อันนี้ขอฝากกองทุนมาร์คนาทิฟันกองทุนสลับเทรดเดอร์ Binary Option ทุกคนกองทุนนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆกันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาดูคลิปวิดีโอนี้กันนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.